คนอื่นเล่าก่อนดีกว่าหนูเหนื่อยแล้วอ่ะตอนเหนื่อยแล้วโอเคพรุ่งนี้ค่อยค่อยขึ้นมาเล่าต่อคุณน้องแซนดี้ว่างยังเมื่อกี้คุณนุอะไรภูเก็ตอ่ะคุณนุภูเก็ตมันพอดีฤดูนี้มันเป็นฤดูที่แปลกประหลาดผมจะเป็นทุกปีสมมุติว่าเลิกไลฟ์สองสามวันก่อนเลิกไลฟ์หกโมงได้นอนนอนเช้าปลาเข้าไปสามชั่วโมงผมตื่นแล้วอากาศมันเย็นไงไม่คิดหรอกว่านั่นขนาดไม่หลับนะไม่ไหวอย่าฝืนไอ้หนูเดี๋ยวไปถึงไอ้หนูเหรอไม่ไหวอย่าฝืนอ่ะขึ้นมาคุยกันครับคุณนุใช่ไหมแก่แล้วมั้งเรื่องจะเล่าด้วยผีอ่ะเชิญเชิญเลยค่ะค่ะกดยอมรับขึ้นมาเลยครับผมขึ้นมาเลยครับผมผมกดแล้วให้เป็นแขกรับเชิญนะแขกรับเชิญนะใครจะเป็นแขกรับเกินคนต่อไปคอยดูนะครับผมอย่าให้รอนานนะครับอย่าให้รอนานเดี๋ยวช่องว่างระหว่างการเล่าจะหวังเวงนะครับหวังเวงใจหวังเวงใจมันจะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่บอกเพราะว่ายังไม่มีคนมาเล่าเลยไม่รู้กันนะครับถ้าหลับเดี๋ยวจะเสียเรื่องหมดโอ้ไม่เสียแล้วครับผมอ่ะน้องแซนดี้มีเรื่องเล่าไหมเงียบกันหมดเลยคือว่าขึ้นมาเล่าช่องผมนี่มันเป็นสคริปต์นะครับพอถึงจุดหนึ่งผมก็จะเข้าฌานสมาหลับนะครับผมถ้านอนน้อยนะครับแต่ใจไม่อยากจะหลับนะมันหลับเองมันหลับเองแต่น้องผู้ชายบอกว่าตรงบันไดที่มันหักไปอ่ะเพราะว่าเขาทำพิธีไม่ให้คนข้างบนลงมายุ่งกับคนข้างล่างอ่ะพี่อ่ะถามแล้วก็ตอบผมนะแล้วก็คุณเอค่ะจะถามว่าเจอผีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้ทำไมนึกนานจังนานจังจะเรียกว่าผีหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่จะบอกว่าเจอผีอ่ะถ้าเจอผีจริงๆที่เห็นแบบตาเราจริงๆเลยก็ตอนประมาณ20 21 20ประมาณเนี้ยค่ะชีวิตเคยผ่านความเป็นความตายมามั้ยแบบว่าเหตุการณ์ที่จะทำให้เราเกือบตายแล้วเรารอดเคยมั้ยเคยค่ะคือเอากล่องตู้เย็นนะครอบตัวเองแล้วก็กินกล้วยไปจุกๆเลยแล้วครอบแล้วก็เดินมาทำเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะพอดีสะดุดกล่องตู้เย็นคืออะไรโฟมหรืออะไรกล่องใส่ตู้เย็นตอนนั้นเป็นเด็กอ๋อกล่องใส่ตู้เย็นใช่เราเล่นเป็นหุ่นยนต์ไงก็เลยสะดุดล้มแล้วหัวฟาดสรุปเลยค่ะสลบไปกี่วันใช่แล้วกล้วยอ่ะกล้วยเราก็กินคาปากอยู่แต่มันก็บางดีมันไม่เข้าหลอดลมไงฮะก็ทีนี้มีพี่เขามาเจอเขาก็มาตบมาเรียกรถมาจะมาปลุกเราอะค่ะหนูก็ไม่รู้ว่านั้นมันเป็นหรือมันตายหรือเปล่าอะแต่เราคือเราไม่รู้เรื่องเลยอ๋อตอนเด็กใช่ไหมพี่ไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผ่านความเป็นความตายแล้วรอดมาได้แล้วรอดมาได้เนี่ยจะเป็นคนเห็นผีได้เห็นผีได้แต่นี่คุณเอก็มาเห็นผีเอาตอนโตเลยหลังจากเด็กใช่ไหมจากเด็กตอนเด็กเหรอตอนเด็กก็อาจจะเห็นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันอะไรไงพี่
มันไม่รู้ว่ามันอะไรหนูเล่าต่อได้หรอได้ทีเดียวเลยนะพี่ได้อยากเล่าเรื่องอะไรวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งพี่หนูต้องสอนเด็กตอนเย็นเอาเป็นครูเหรอครับใช่ค่ะหนูต้องสอนเด็กสอนวิชาอะไรครับสอนวิชาศิลปะค่ะอ๋อที่บอกคนสอนวาดรูปเนี่ยนะจบด้านครูศิลปะมาแล้วครับค่ะครับแล้ววิชาศิลปุได้เรียนไหมครับ เป็นศิลปุป่าครับก็คือว่าวันนั้นน่ะพี่หนูต้องแบบต้องสอนเด็กแต่ทีเนี้ยอยู่ดีแบบแต่ยังไม่ถึงเวลานะแต่ง่วงนอนมากเลยคือเราเปิดสอนที่บ้านเนี่ยก็เลยเข้ามานอนในห้องเพราะตอนนั้นย้ายกลับมาอยู่บ้านเก่าเลยบ้านหลังนี้บ้านแบบเดิมเลยก็เลยมานอนหลับเสร็จรู้สึกหลับเลยนะพี่แต่รู้สึกตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าในปากอะหนูเคี้ยวอะไรไม่รู้อะพี่มันเคี้ยวเลยพี่หนูรู้สึกได้เลยเคี้ยวงับย้ำย้ำย้ำเลยหนูก็เลยลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วก็มันแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งมันก็ยังเคี้ยวอยู่พี่เคี้ยวย้ำย้ำเนี้ยพอเสร็จปุ๊บลูกก็บอกว่าแม่มีเด็กนักเรียนมาเรียนทีนี้เราก็ล้างหน้าล้างตาแต่งตัวก็ออกไปสอนน้องครับพอสอนเสร็จใช่สอนเสร็จก็กินข้าวปกติค่ะแล้วก็เลยอาบน้ำอาบท่าเราก็มาพักผ่อนมานอนแต่รอบนี้นอนไม่หลับพลิกตัวยังไงก็ไม่หลับมันอึดอัดมากพี่เหมือนหายใจไม่ออกนอนไม่หลับพลิกแล้วพี่อีกก็นอนไม่หลับนานมากเลยจนดึกแล้วอ่ะก็เลยขึ้นไปนอนกับลูกข้างบนค่ะพอขึ้นไปนอนข้างบนคือหลับสนิทเลยพอเสร็จปุ๊บเช้าเราก็ตื่นลงมาข้างล่างก็เปิดทีวีดูก็จะเปิดทีวีเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดมือถือดูมันก็จะขึ้นเลยว่ามีช่วงกฐินเนี่ยช่วงนี้แหละมั้งที่ทำกฐินน่ะมันจะมีกฐินมีอะไรแบบเนี้ยนะเออเราก็เลยทิ้งเพื่อเรานิดนึงประกาศให้สาธารณชนรับรู้ผมบล็อกคุณรู้ภูเก็ตไปแล้วนะครับผมไปคิดว่าเขาจิตใจสติสตังไม่ค่อยปกตินะครับผมบอกไปแล้วนะครับเขาเป็นคนน่าสงสารนะประกาศให้รับรู้กันเห็นใช่ไหมเห็นเขาขีมพิมพ์อะไรเห็นไหมไม่เห็นค่ะเสียดายทุลาบยังส่งทำไมไม่ได้เลยบล็อกเรียบร้อยเขาพิมพ์ไม่ได้ต่อไปเลยพี่โชคผมบล็อกไปแล้วเขาพิมพ์ไม่ได้แล้วคือว่าคนอย่างนี้เขาโดนส่งแล้วป่วนในสังคมนะครับผมดูตอนแรกก็แบบมาล้อผมเรื่องนอนหลับแล้วก็เหมือนจะมาเล่าไม่เล่าคือคนอย่างนี้ผมดูแล้วไม่เล่าละแล้วก็เหมือนเรียกร้องความสนใจเนาะผมก็เลยไม่พูดต่อเห็นไหมก็บอกแล้วบอกทุกคนนะขึ้นมาเล่าช่องผมอ่ะผมบันทึกรายการไว้เดี๋ยวไปออกแอปแดงด้วยแล้วเดี๋ยวมีคนดูต่อที่ YouTube นะครับผมช่องเล่าเรื่องผีริโชคนะครับอีกช่องหนึ่งก็ช่องคนเจอผีนะครับเป็นวิทยาทานแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรให้ผมได้ทานในอนาคตด้วยคือถ้าเกิดว่ามันมีโฆษณาลงในอนาคตผมก็จะมีรายได้ค่าขนมมาทำรายการมาทำอะไรให้เป็นสร้างสรรค์สังคมต่อไปนะเข้าใจเนาะอันนี้ก็บอกตรงๆนะมีบางคนก็บอกก่อนว่าไม่เข้าใจบอกว่าเฮ้ยมันจัดรายการหวังเป้าหวังอะไรต่ออะไรทุกแอปทุกแพลตฟอร์มเขาก็ทำเพื่อเป็นงานใช่ไหมครับมีใครทำอะไรไม่มันไม่ใช่งานบุญงานกุศล 100% ใช่ไหมเป็นเรื่องปกติผมโดนโจมตีหลายอย่างนะบางคนก็บอกมาหวังอะไรแล้วก็โจมตีนู่นนี่นั่นโอ้โหสารพัดก็จิตป่วนกันก็มีเยอะแยะนะครับใช่ค่ะอันนี้มาทำก็ทุกอาชีพอะคือถ้าเกิดผมรวยผมก็ไม่ได้หวังอะไรใช่ไหมแต่นี้ผมก็ต้องหวังสิเอามาซัพพอร์ตรายการอะไรต่ออะไรแม้แต่ต่อเขาทำแพลตฟอร์มมาเขาก็หวังเหมือนกันใช่ไหมครับผมแบ่งรายได้กันใช่ไหมอันนี้เข้าใจเนาะโตๆกันแล้วไอ้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันผมก็บล็อกหมดแล้วนะครับ
หรอกเขาเข้ามาป่วนพี่โชคแหละเขาอาจจะเป็นคนที่เคยป่วนมาในอดีตแล้วมันก็เอารูปใครมาลงใหม่มั่วๆเข้าใจนะมันก็คือไอ้ตัวป่วนคนเก่านั่นแหละนี่ก็ไม่สบายไงกิ๊บไอ้เขานี่ไงเขาโรคจิตเขาเกิดอาการแบบก็ก่อนหน้าวันเนี้ยแหละในแอปแดงผมก็เอาช่องไปไอ้ที่ผมคุยเนี่ยไปลงช่องคนเจอผีอย่างที่เล่ามันมาพิมพ์มันมาบอกว่าข้อความบอกว่าคนเล่าอ่ะเอาสักเม็ดไหมผมก็เลยรายงานแอปแดงไปเลยบอกว่ามันเป็นอันตรายใช่ไหมรายงานไปเลยพวกนี้ไม่ต้องปล่อยไว้นะครับถ้าเกิดผมพิมพ์กลับไปว่ามันบอกเอาสักเม็ดใช่ไหมมันอาจจะมาเป็นเม็ดน้อยหนาถ้าเกิดผมพิมพ์บอกว่าเอาสักลูกน้อยหนาไหมเดี๋ยวมันจะรายงานผมแล้วผมจะโดนบล็อกเงินให้เม็ดนึงผมให้มัน30เม็ดดีไหมใจดีขำๆขำๆนะครับขำๆเดี๋ยวพี่ถึงไหนครับพี่โชคอะไรครับน้องแซนดี้เกินพี่เราฮะใจดีเกินพี่เราก็หรือว่าจะให้มัน100เม็ดดีฮะไปเป็นชุดเลยแบบแบบไปแบบเยอะๆแบบ100ครั้งคุณใหญ่มากเลยอ่ะเม็ดแบบนี้พุ่นเลยนะจะบอกให้นั่นไงเม็ดรู้สึกว่าที่สิ่งที่น้องแซนดี้จะพูดนี่คือจะไปลักษณะแบบบึ้มใช่ไหมครับคำคำผมก็ไม่อยากเจออะไรพวกนี้มันหมายมันหมายปองร้ายเอาชีวิตเลยนะพวกนี้นะเขาเรียกว่าลูกน้อยหนานะเป็นเรื่องแล้วผมก็เคยเจอนะบางคนเข้ามาเล่านะแรกๆก็มาเล่าดีไปมาๆก็เหมือนเขาระแวงผมแล้วเห็นผมรู้ทันในความเป็นเขาอะเป็นพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยแต่โดนข่มขู่ก็มีนะมาเล่าเรื่องผีเนี่ยมาเป็นผู้จัดเนี่ยบอกรู้ไหมฉันคือใครอะไรประมาณนี้ผมดีผมก็อยากจะย้อนเหมือนคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นใครมันไม่เห็นเลยจะขึ้นมาทำไมไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือบางครั้งก็มาแบบข่มขู่นะคนเรานี่ก็บ้าบอเนี่ยพวกนี้ถือว่าถ้าทางศาสนาพุทธนี่ถือว่าผิดศีลและธรรมทั้งนั้นเนี่ยทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดพูดอะไรไว้ในทางไม่ดีก็จะกลับเข้าหาตัวอย่างนั้นแหละจริงไหมเดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลกรรมอย่างนั้นนะใช่ทำยังไงก็จะเหมือนแม่พี่แล้วเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ตั๋วใบพิเศษได้ไปเจอท่านยมมาบาลนะครับผมพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงเนี่ยทำยังไงก็ได้อย่างนั้นการกระทำตัวเองมันต้องยอมต้องได้รับการกระทำของตัวเองเชิญไม่ได้เชิญคุณเอ๋เล่าต่อครับผมก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่โดยตรงกับตัวเองเลยนะคะก็คือว่านั่งดูมือถืออยู่ใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าช่วงนั้นมีช่วงทำกฐินเราก็เลยแบบอยู่ดีๆน้ำตามันไหลอะค่ะไหลเสร็จปุ๊บอยู่ดีแบบมันก็ปากเราก็เคี้ยวอีกอะพี่เคี้ยวรู้เริ่มตกใจละว่าเป็นไรลูกก็เลยโทรหาแม่เลยก็เลยโทรหาแม่ก็บอกแม่รู้สึกตึกคิดถึงย่าคิดถึงอะไรแบบเนี้ย เรามาทำบุญให้ย่ากันไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บน้ำตาหนูก็ไหลแล้วคราวเนี้ยหนูบังคับเองไม่ได้เลยหนูก็อ้าปากกว้างมากเลยพี่หนูสึกอ้าแบบสุดปากเลยอะพี่แล้วหนูบังคับไม่ได้อะแต่หนูรู้ว่าหนูเป็นอะไรอ่ะแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับใช่ค่ะร้องไห้แม่ก็บอกเป็นไรบอกไม่รู้หนูเป็นไรไม่รู้บอกตอนนี้แม่ประชุมอยู่เดี๋ยวแม่มาบอกแม่มาเลยแบบมันร้องแบบมันทำเสียงแบบร้องอ้าปากแล้วก็อ้าคราวนี้เริ่มอ้าปากกว้างแล้วก็แบ
เสียงดังมากเลยหนูรู้นะว่าหนูเป็นอะไรแต่หนูบังคับไม่ได้อ่ะพี่หนูตื่นเช้ามาปกติเนี่ยพี่แล้วทีนี้แม่ก็บอกคุยกับพ่อไหมคุยกับพ่อไหมอะไรเงี้ยแม่ประชุมอยู่คุยกับพ่อไหมทีนี้ก็เลยคุยกับพ่อก็เลยบอกเป็นไรเป็นไรเอายาดมไหมไปซื้อยาลมมากินก่อนจะเป็นลมหรือเปล่าแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พ่อบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่มึงไปให้แม่มึงไปอะไรเงี้ยหนูบอกแม่รีบมาเลยหนูเป็นไรไม่รู้แล้วตัวหนูก็เริ่มสั่นๆๆเนาะมันสั่นแบบเด้งๆอ่ะพี่เสร็จปุ๊บหนูก็เลยแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพอแม่วางสายปั๊บนะอยู่ดีมันก็หยุดร้องไห้หยุดอ้าปากหยุดทำเสียงดังใช่ค่ะหนูก็เลยแบบว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยหนูก็แบบก็ยังใช่หนูก็เลยคิดถึงว่าเป็นย่าหรือเปล่าหนูก็กลัวแหละพี่แต่หนูอยู่บ้านคนเดียวไงค่ะเสร็จปุ๊บระหว่างรอแม่ไม่มาสักทีอ่ะหนูก็เลยแบบจับไม้กวาดบ้านบ้างซักผ้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงประตูรั้วบ้านทั้งแกล้งอ๋อแม่คงจะมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยออกไปดูแม่ก็เดินดึงๆเข้ามาเลยแม่ก็บอกแม่มาถึงปุ๊บแม่ก็รีบถามเลยเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาก็เป็นห่วงเราเนาะหนูก็เลยนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามกับแม่เลยนั่งแม่ก็นั่งอยู่ให้แม่ดูเราอะตรงข้ามพอนั่งเสร็จปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยแม่เนี่ยหนูว่าหนูคิดถึงย่าเนี่ยดูดีๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่เคยคิดถึงเลยนะครับแล้วแบบไม่ได้คิดถึงแรงขนาดนี้อ่ะพี่เข้าใจไหมแล้วใช่แล้วทีนี้แม่ก็แบบมันเป็นยังไงอ่ะบอกไม่รู้เนี่ยเนี่ยแม่หนูก็ชี้ที่หน้าตัวเองแม่เนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยน้ำตาไหลละหนูก็บอกเนี่ยน้ำตามาแล้วแต่หนูไม่ได้อยากร้องไห้หนูพูดกับแม่ก่อนที่หนูจะไม่รู้เรื่องนะหนูไม่ได้อยากร้องไห้พอเล่าถึงตรงเรื่องน้ำตาไหลนี่ผมขอแทรกนิดนึงได้ไหมได้พี่คือตัวผมในตอนเด็กเป็นพี่ชายอายุมากกว่า2ปีเป็นบางครั้งพอเจอบางเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยการบางอย่างเนี่ยจู่น้ำตามันจะไหลออกมาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ไหลธรรมดาพี่มันไหลแล้วมันร้องไห้มันอ้าปากอะพี่มันต้องอ้าปากอะเหมือนแบบลักษณะอาการพวกนี้มันต้องมีอะไรที่ไม่ปกติจริงไหมมันกั้นแล้วมันสุดกั้นแล้วทีนี้หนูก็อ้าวปล่อยเลยหนูไม่ฝืนละปล่อยเลยจ้ะหนูก็เลยแบบจะยังไงก็หนูปล่อยตามความรู้สึกที่เราอยู่ข้างในเรารู้สึกยังไงไม่รู้หนูก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่จะให้เป็นไปแบบเนี้ยหนูก็เลยอ่ะเป็นก็เป็นไปพอเราปล่อยปุ๊บเขาพูดเลยพี่ครับเขาเป็นคำพูดเลยแต่หนูไม่ได้อยากพูดคำนี้เข้าใจไหมหนูไม่เคยจะคิดพูดคำนี้แต่มันพูดเองไอ้เหี้ยไม่เติมไม่โทใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่บอกว่าคิดถึงลูกพูดแบบยาวเลยนะว่าคำด่าไม่เราก็บอกว่าคิดถึงหลานแบบเนี้ยเราตะโกนด้วยนะพี่แบบแล้วเราก็อ้าปากใช่พี่คิดถึงลูกคิดถึงหลานเหมือนเขากั้นมาหลายสิบปีเดี๋ยวแบบพ่อญาติตายตั้งแต่ดีไม่พูดเงี้ยคิดถึงลูกรอคิดถึงหลานกรอคิดถึงไส้กรอกคิดถึงลูกชิ้นอันหลังนี่อร่อยต่อก็แบบทำไมเสียงผมมันต้องสะท้อนด้วยผมก็งงอยู่เนี่ยใช่พี่เอาไมค์ไปใกล้อะไรไม่เกี่ยวแต่มันฟังรู้เรื่องไม่อันตรายไม่เป็นไรทีนี้แม่หนูก็งงเลยแบบเขาแล้วทีนี้หนูก็ร้องหนูก็แบบอักมันจะแบบอักแบบพี่มันสุดเลยอ่ะหนูแบบมันตะโกนจนนี้หนูเหนื่อยแล้วเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดเลยพี่เหมือนแบบไม่เคยเหนื่อยแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเหนื่อยมากแล้วจนพี่ที่หลังบ้านเขาก็วิ่งมาเขาก็มาตบหลังแม่หนูก็แบบเอามือถือมาถ่ายวิดีโอไว้แบบถ่ายแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้แม่ก็เลยโทรหาพ่อเลยบอกว่าเนี่ยแม่มาเข้าเนี่ยคุยเลยอะไรเงี้ยเข
ขาก็ให้แม่ก็เลยจับมือถือแล้วก็มาคุยหนูก็ร้องไห้น้ําตาเปียกหมดเลยก็แบบคิดถึงลูกคิดถึงหลานเขาก็พูดอยู่เงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ามึงทะเลาะกันเดี๋ยวผมถามก่อนตอนนั้นที่คุณเอมีเสียงอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันรู้ตัวไหมรู้ทุกละทุกหนูฟังรู้หมดเลยแต่ไม่สามารถคุมตัวเองได้ว่าอย่าพูดคำนี้ใช่ใช่เข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าโดนวิญญาณเข้าสิงใช้ร่างสื่อในสิ่งที่อยากจะบอกผู้คนคือเรื่องของเรื่องอ่ะพ่อหนูกับพี่ชายอ่ะพ่ออ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องที่พอดีพ่อหนูไปซื้อที่แล้วก็ทางพี่ชายพ่อเขาเมาไงคะเขาก็เหมือนแบบอยากได้บ้านพ่อก็เลยแบบว่ามาอยู่ได้เลยมาได้เลยแต่ลุงก็ต้องการแบบว่าเป็นชื่อเขาเลยเดี๋ยวลูกหลานเขาก็เดี๋ยวทางเราก็จะมาเอาไปแต่จริงๆแล้วพ่อหนูเป็นคนซื้อแต่ทีเนี้ยเขาก็ยกให้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ใช่เลยเขาเหมือนเขาเป็นอะไรไปแล้วไงก็เลยทะเลาะ กันแบบไม่ให้เข้าบ้านแบบตัดพี่ตัดน้องกันไปเลยอะแบบรุนแรงเลยนะระดับว่าลุงหนูจะวางยาให้ตายทั้งบ้านเลยใช่จนพ่อบอกว่าไม่ได้แล้วต้องไม่ให้เข้าบ้านอีกเพราะว่าอันตรายทีนี้เขาก็บอกทะเลาะ กันย่าก็บอกแบบมึงทะเลาะ กันมึงทำไมทะเลาะ กันอะไรเงี้ยเหมือนประมาณแบบเขาพูดว่ามึงทะเลาะ กันอะไรเงี้ยทีนี้พ่อหนูก็บอกว่าเอ้าก็มันเป็นคนไม่ดีอ่ะหนูจะไปอันนี้ได้ไงอะไรเงี้ยเนาะพ่อหนูก็พูดอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็แบบโอ้ยพอแล้วพอแล้วทางหนูก็แบบแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูจะช็อกแล้วพี่มันเหนื่อยจัดอ่ะพี่หนูไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาการพวกนี้มันเหนื่อยจัดเลยพี่เหนื่อยจนหายใจเริ่มหายใจไม่ทันเสร็จปุ๊บพี่ก็รูปหลังแล้วทีนี้เขาก็ทีนี้พ่อเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เขาก็พูดว่าขอเลขหน่อยมีเลขไหมบอกให้ถูกรางวัลสิเดี๋ยวทำบุญไปให้เลยถ้าเป็นแม่จริงๆอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็ท้าเลยเสร็จปุ๊บเขาก็เลยพูดว่า7997แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บทางพ่อก็เลยเขาก็เลยเดี๋ยวกลับไปเราทีนี้พ่อก็เลยตอนข้อเขาเล่าให้ฟังนะว่าตอนเขาวางมือถืออ่ะครับมันเป็นเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยว่า79อยู่ดีเครื่องมันก็แหละมันเป็นอันนี้เขาพูดนี่คือพ่อหนูเองที่พูดใช่มันเป็นตัวเลขขึ้นมาว่า79ทีนี้แม่หนูก็ไปซื้อเลยถูกรางวัลได้10,000 กว่าบาทรอฟังคำตอบว่าตรงไหมตรงนะครับไม่โดนผีหลอกนะครับผมผีหลอกนะครับผมไม่โดนทีนี้แม่ก็เลยทำบุญให้จริงๆแต่ว่าการทำบุญคือพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับไม่มีเหลือเลยเดี๋ยวทำจิตนิ่งๆนะครับผมทำจิตนิ่งๆนะครับผมคุณยายครับช่วยมาสิงคุณเอตอนนี้ได้ไหมครับผมผมจะถามว่าเลขอะไรครับเนี่ยหนูอยู่ดีหนูก็มาลึกถึงเรื่องนี้ที่จะมีคาถาเปิดภพภูมิตาทิพย์ไม่เอาพี่ไม่เอาอยู่ในช่องผมไม่เอาไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวไม่มีใครช่วยหนูไม่มีใครอยู่บ้านพี่ตอนนี้หนูอยู่กับลูกอยู่บนเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ก็คือว่ามันเป็นช่วงนี้แหละพี่ช่วงกฐินนี่แหละช่วงนี้เลยที่หนูโดนตอนนั้นน่ะแล้วคุณยายหายไปเลยหลังจากบอกงวดนั้นโอ้โหพี่นานมากมันมีเรื่องเล่าอีกนะพี่โอ้หนูเล่าได้หนูคอแห้งมากเลยเนี่ยตอนนี้ให้ไปพักนิดนึงไปดื่มน้ำก่อนได้เด็กกลับมาไหมโอเคไหมเล่าอีกเหรอดื่มน้ำก่อนอ่ะมีแซนดี้หรือใครมีเอาเนี่ยจะเล่าไหมว่ามีใครอยากฟังหนูเล่าไหมอีกเรื่องเนี้ยใครอยากฟังพิมพ์หนึ่งครับพิมพ์หนึ่ง